วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่11เดือนมิถุนายนปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในเขตเมืองโมนีว่านะครับมีกองกำลังทหารไม่น้อยลายอยู่กันเต็มไปหมดหลายพื้นที่เมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มเรียบท้องถิ่นร่วมมือกันประมาณ3กลุ่มกวาดล้างพวกมิโนลายที่อยู่ในเขตเมืองโมนีว่านะครับในช่วงเวลา10โมงกว่าของเมื่อวานนี้ไปเจอใส่พวกมิโนลายกำลังตรวจค้นลาดตระเวนอยู่ในเขตเมืองโมนีว่านะครับน้องๆเยาวชนก็เลยใช้ปืนเล็กปืนน้อยถล่มใส่พวกมิโนลายอย่างหนักทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงนะครับเนื่องจากกลุ่มพยูซอดินร่วมกับพวกมิโนลายที่อยู่ในเขตเมืองโมนีว่ามารวมตัวกันมากขึ้นแล้วต่อสู้กับกลุ่มเยาวชนอย่างหนักนะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในเขตเมืองโมนีว่านะครับทำให้กลุ่มพยูซอดินกับพวกมิโนลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3นายแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นบุกเข้าไปในสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโมนีว่านะครับทำให้ตำรวจพวกมิโนลายเสียชีวิตไปอีก2นายบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นบอกกับพี่น้องชาวบ้านให้ระมัดระวังกองกำลังทหารมิโนลายร่วมกับกลุ่มพยูซอดินที่เข้ามาในเขตเมืองโมนีว่านะครับน้องๆเยาวชนพยายามจะกวาดล้างพวกมิโนลายให้ออกไปจากเมืองให้หมดนะครับที่เข้ามาตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองโมนีว่านะครับกลุ่มพยูซอดินก็มีกันจำนวนมากพร้อมกับทหารมิโนลายตำรวจอีกหลายสิบนายไปตรวจค้นอย่างหนักเกือบทุกวันว่าจะกวาดล้างพวกมิโนลายอย่างหนักจะไม่ยอมให้เข้ามารังแกพี่น้องประชาชนน้องๆเยาวชนบอกกับพี่น้องชาวบ้านให้ระมัดระวังที่ขับรถไปมาอาจจะมีการสู้รบกันเกิดขึ้นทุกเวลานะครับในพื้นที่เขตเมืองโมนีว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนกวาดล้างอย่างหนักเพื่อขับไล่พวกมิโนลายให้ออกไปจากพื้นที่นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดมอนใกล้กับเขตเมืองกีต้านะครับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเพื่อนท้องถิ่นรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนลายกำลังตรวจค้นรถพี่น้องประชาชนทางเหนือของเมืองอังโบนะครับด่านนี้เป็นด่านใหญ่กองกำลังทหารมิโนลายมีการประมาณ40นายเฝ้าอยู่ในด่านแล้วตรวจค้นรถพี่น้องประชาชนที่กำลังขับรถไปมาทางเข้าหมู่บ้านอังโบนะครับน้องๆเยาวชนวางแผนกันใช้โดนเข้าโจมตีในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของเมื่อวานนี้ทำให้ทหารมิโนลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเสียชีวิตไปกี่นายเนื่องจากกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตีในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของเมื่อวานนี้กองกำลังทหารมิโนลายกลุ่มนี้มาตั้งด่านประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับตรวจค้นรถพี่น้องประชาชนเกือบทุกวันแล้วไถ่เงินพี่น้องชาวบ้านที่ขับรถไปมากลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนติดกับระเบิดประมาณ3ลูกนะครับแล้วไปโยนใส่พวกมิโนลายทำให้ได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับแต่ตอนนี้ทหารมิโนลายเสริมกำลังเข้ามาอีกจำนวนมากมาปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านอังโบหรือลัดมอนนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคมันดาเลียนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเศษท้องถิ่นใช้โดนเข้าโจมตีค่ายพักชั่วคราวกองกำลังทหารมิโนลายที่มาตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านโลจีนะครับมีอยู่2พื้นที่กองกำลังทหารมิโนลายมีกันประมาณ60นายแยกกันเป็น2กลุ่มหลังจากนั้นทางภาพพื้นดินมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีทำให้กองกำลังทหารมิโนลายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บเกือบ10กว่านายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นกองกำลังทหารมิโนลายอาจจะรู้แผนกลุ่มเยาวชนที่ใช้โดนเข้าโจมตีแล้วมาดักซุ่มอยู่ตามทุ่งนาตามป่าตามเขายิงปืนเล็กปืนน้อยถล่มใส่กลุ่มเยาวชนที่บุกเข้าไปค่ายชั่วคราวพวกมิโนลายที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านโดจีนะครับ
ตอนนี้ค่ายพวกมิโนลายถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดทั้งสองค่ายนะครับทหารมิโนลายกำลังหลบหนีเข้าไปในป่าในเขากลุ่มน้องๆเยาวชนกำลังใช้โดรนเพื่อสอดส่องดูกองกำลังทหารมิโนลายที่หลบหนีเข้าไปในพื้นที่นะครับกลัวกองกำลังทหารมิโนลายจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วจะเข้าไปทำร้ายพี่น้องประชาชนนะครับน้องๆเยาวชนถอนกองกำลังออกมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่ได้รับบาดเจ็บเข้าไปอยู่ในค่ายนะครับมีหมอหญิงหมอชายกำลังช่วยเหลือน้องๆเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บที่ไปสู้รบกับพวกมิโนลายน้องๆเยาวชนต้องวางแผนกันอย่างดีเพื่อป้องกันกองกำลังทหารมิโนลายจะบุกเข้ามาโจมตีนะครับมีหมอหญิงคนหนึ่งมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านหรือผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคเงินมาให้เพื่อจะไปซื้อยารักษาหรือเสื้อกันฝนนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกหนักอยู่ในพื้นที่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่น้องชาวบ้านบริจาคเงินให้กับกลุ่มเยาวชนที่มีค่ายอยู่ในป่าในเขาจำนวนมากนะครับตอนนี้น้องๆเยาวชนที่เป็นหมอหญิงหมอชายกำลังขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่น้องชาวบ้านให้สนับสนุนเงินอะไรต่างๆเพื่อจะไปซื้อยารักษาหรือเครื่องมือแพทย์นะครับตอนนี้น้องๆเยาวชนหลายกลุ่มหลายฝ่ายกำลังขอความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ทหารมิโนลายสู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้หลบหนีเข้าไปในป่านะครับน้องๆเยาวชนกำลังวางแผนกันเพื่อใช้โดนกำลังตามล่าพวกมิโนลายที่หลบหนีอยู่ตอนนี้นะครับน้องๆเยาวชนบอกกับพี่น้องชาวบ้านให้ระมัดระวังกองกำลังทหารมิโนลายอาจจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วจะเข้าไปทำร้ายพี่น้องชาวบ้านนะครับเราไปต่อกันในเขตเมืองเมียงอีกนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นดูข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนลายร่วมกับกลุ่มพยุสดินเคลื่อนขบวนใกล้มาค่ายกับกลุ่มเยาวชนที่มีอยู่ตามป่านะครับกองกำลังทหารมิโนลายอาจจะรู้พิกัดกลุ่มเยาวชนที่มีค่ายอยู่ในเขตเมืองเมียงใกล้กับถนนโค้งงอนะครับเมื่อเช้านี้กลุ่มน้องๆเยาวชนเรียงแถวประชุมกันว่ากองกำลังทหารมิโนลายเริ่มจะเข้ามาในพื้นที่น้องๆเยาวชนต้องวางแผนกันเพื่อจะไปดักซุ่มโจมตีทหารมิโนลายกลุ่มนี้ที่ลาดตระเวนอยู่ตามท้องถนนโค้งงอนะครับใกล้กับเขตเมืองเมียงน้องๆเยาวชนกำลังวางแผนกันเพื่อจะบุกเข้าโจมตีกองกำลังทหารมิโนลายร่วมกับกลุ่มพยุสอตินมีกันประมาณ40นายเคลื่อนขบวนเข้ามาใกล้กับค่ายกลุ่มพีเดียบที่อยู่ในเขตเมืองเมียงนะครับน้องๆเยาวชนเรียกกำลังเสริมหลายกลุ่มหลายฝ่ายเพื่อจะโจมตีกองกำลังทหารมิโนลายที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตกลุ่มเยาวชนมีค่ายอยู่ใกล้กับถนนโค้งงอทางเข้าเมืองเมียงนะครับยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ